ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มีชาวเน็ตเข้ามาแซะตลอดสำหรับมินดามีทรัพย์สินที่ล่าสุดเธอก็ได้เอามาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านช่อง TikTok ซึ่งก็เป็นวิดีโอที่เจ้าตัวได้ไปเที่ยวทะเลสวมชุดบิกินี่สีเทาตัวจิ๋วพร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าต้องการแสงแดดซึ่งงานนี้นอกจากจะมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของเธอแล้วกลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้โผล่เข้ามาแซะเธออย่างแรงโดยที่ได้คอมเมนต์เอาไว้ว่านางสวยนะถ้าหากตัดข่าวช่วงหนึ่งเคยโกหกผู้ชายว่าท้องออกไปแล้วก็เลิกแซะคนอื่นเป็นคนที่น่าติดตามคนหนึ่งเลยนะเนี่ยมินดาเข้ามาตอบกลับแบบสุดดุเดือดว่าไม่เคยโกหกว่าท้องเพราะว่าไม่อยากท้องก่อนแต่งนะคะมันดูราคาถูกจากนั้นก็มีชาวเน็ตอีกรายอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับมินดาเช่นกันว่านี่ก็ยังไม่พ้นจะแซดถึงคนอื่นอีกนะเนี่ยก็ยังแซดไม่เลิกแม่คนราคาแพงอย่าหาว่าท้องนะแม่คนดีเดี๋ยวจะเป็นบาปติดตัวคนท้องเขาศักดิ์สิทธิ์นะหมาในปากทำแต่เยาะท้องก่อนแต่งก็ยังได้แต่งนะแต่โกหกว่าท้องแล้วยังไม่ได้แต่งนี่สิราคาถูกกว่าเป็นต้นสำหรับเขาที่ชาวเน็ตกล่าวนั้นก็คาดว่าน่าจะจากกรณีช่วงปี2561กับประเด็นเขาเลิกแบบว่าจบไม่สวยระหว่างมินดากับอดีตแฟนหนุ่มแชคชุมแพ